สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ Cooking and Grill กันอีกนะครับนี่วันนี้บาร์บีคิวกันยกใหญ่ดูทางนี้เลยครับนี่นะครับวันนี้คือจุดประสงค์หลักเราทำซี่โครงอบน้ำผึ้งนะครับอบกับถังแล้วก็แอบด้วยน่องไก่ด้วยนะครับนี่ที่ลงไปถังแล้วก็มีหลายน่องเดียววันนี้นะครับรับงานก็มานิดหนึ่งก็จัดการบาร์บีคิวให้เขานะครับเดี๋ยวเจอกันครับนี่นะครับมีคอหมูด้วยนะครับข้างบนคอหมูนี่อย่างนี้เลยครับสันคอนี่ซี่โครงสองสามเส้นบนกันเต็มไปหมดเลยวันนี้บาร์บีคิวล้วนๆนะครับก็ขอต้อนรับนะครับทุกท่านที่สนใจบาร์บีคิวก็ดูได้ว่าคุกกิ้งกับกริลทำยังไงนะครับเผื่อว่าท่านจะนำไปประยุกต์ใช้นะครับเกี่ยวกับการทำมาหากินก็ไม่หวงนะครับวิชามีอะไรก็เม้นใต้คลิปมาได้เลยเพราะว่าผมจะมีคำบรรยายไว้ใต้คลิปให้กับท่านนะครับทุกคลิปเดี๋ยวเราจัดการเรื่องน่องไก่กันก่อนนะครับนี่เฉพาะน่องไก่ก็เกือบเต็มแล้วครับนี่เดี๋ยวเราก็มีสันคออะไรต่างๆอีกนี่ครับท่านผู้ชมซี่โครงนี่คอหมูครับสารพัดบาร์บีคิววันนี้อบถังกันเต็มโต๊ะนี่นะครับซี่โครงมีโซนหมูมีคอหมูนะครับเต็มถังเลยวันนี้นี่ไปทางนี้ก็เป็นน่องไก่นะครับแต่ละอย่างสุกไว้พร้อมกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราอบพร้อมกันแต่เราจะดูบ่อยๆน่องไก่อาจจะสุกก่อนเพื่อนนะครับก็ตามไปด้วยคอหมูครับซี่โครงหลังเพื่อนนะเราทำการอบกันเลยนะครับเพื่อนๆใช้เวลาร่วมๆชั่วโมงแต่บางอย่างไม่ถึงชั่วโมงนะครับอย่างน้องไก่ไม่ถึง10 นาทีพร้อมตัวนี้ต้องออกก่อนเร็วกว่าเพื่อนนะครับหน้าตาเรียบร้อยนะครับตัวอบมีเกย์ให้ไฟ220นะครับความร้อนมันสะดวกนะครับถ้าเปิดใช้ถังอย่างนี้นะครับแต่เรามีทั้งโอ่งทั้งถังนะครับในวันนี้ก็รับงานบาร์บีคิวให้กับลูกค้านะครับคุกกิ้งแอนด์กริลก็เลยอบรวดเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาออกทีละอย่างเพราะมันสุกไม่พร้อมกันนะครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันหน่อยเพราะว่าของวัตถุดิบมันสุกไม่พร้อมกันเราต้องดูนี่หอมคลุ้งคลั่งไปหมดเลยนะครับน่องไก่ทางนี้ซี่โครงโอ้คอหมูสวยงามมากๆเลยหอมโอเคเดี๋ยวเราใช้เวลาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องดูครับต้องมันดูบ่อยๆนะครับบาร์บีคิวนี่ลูกค้ากำลังไปเล่นเจ็ตสกีสนุกกันเห็นนะครับเริ่มที่จะเอาออกทางด้านหลังของรถแล้วนะครับเนี่ยมาจัดแล้วครับช่วยจัดหาให้ถ้าเผื่อว่านักท่องเที่ยวก็ต้องการนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือใจนี่คือสุดยอดนะครับใจถึงมากน
นี่กำลังเข็นเข้าบ้านครับเดี๋ยวทำเลิกทำอะไรกันให้ดีจุดประทัดถวายไหว้แม่ย่านางเพื่อความปลอดภัยของการเล่นของนักท่องเที่ยวนะครับสดจริงๆนี่นะครับก็บนบานศาลกล่าวบอกเจ้าที่เจ้าทางนะบอกแม่ย่านางจุดประทัดถวายนะครับสวมผมอะไรเล็กน้อยนะครับก็เป็นสิริมงคลเจ็ดปีทุกหลังเจ้าของนี่นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับนักท่องเที่ยวรับของรับมอบเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเริ่มลุยกันแล้วครับสวัสดีวันคุณลักเซฟตี้ driving safetyสุดประเจ็ดลุยกันแล้วครับเริ่มออกกันแล้วนี่สนุกกันมากๆนะครับสนุกกันใหญ่โตไปลงเรือก็ไปส่งที่ท่าเรือเรียบร้อยนะครับแล้วก็สั่งบาร์บีคิวมาก็รวมเลยวันนี้ทั้งซี่โครงทั้งโฟมทั้งน่องไก่นะครับเดี๋ยวสุกนะครับจะได้ดูกันตอนสุกเป็นยังไงนะครับคอหมูสุกมากคอหมูจะสุกก่อนเพื่อนนะครับซี่โครงน่องไก่นะครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝากันต่อนะครับมากนะครับวันนี้ซี่โครงสวยมากซี่โครงหมูนี่เราแยกหมักนะครับหมักน้ำผึ้งซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งคอหมูก็อบอีกแบบหนึ่งนะครับก็ใช้ซอสคนละตัวกันนะครับสวยงามน่องไก่ก็อีกสูตรหนึ่งนะครับคนละสูตรทั้งนั้นเลยแต่อบพร้อมกันว้าวเต็มถังเลยวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับเราปิดฟ้านต่อฟ้านต่อครับใกล้จะสำเร็จแล้วเดี๋ยวอีก10นาทีสงสัยคอหมูต้องออกเดี๋ยวเจอกันครับนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้บาร์บีคิวเราจัดคู่กับกาลิกเบดนะครับหรือปังกระเทียมครับนี่เดี๋ยวเราไปย่างบนเตาถ่านนะครับเวลาลูกค้าจะกินแล้วเดี๋ยวมีสลัดแล้วก็มันเผาด้วยนะครับนี่ครับสลัดนะครับทานคู่กับบาร์บีคิวด้วยนะครับมีทั้งสลัดมีทั้งมันเผาวันนี้จัดเต็มทุกอย่างคือจัดให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าฉลองเจ็ดตะกี้โอเคสุดยอดเลยส่งลงน้ำแล้วก็ไปเล่นกันข้างนอกนะครับอีกเกาะหนึ่งกลับมาเย็นนี้ก็กินบาร์บีคิวกันนี่ครับน้ำสลัดซาซ่านะครับซาขาวน้ำสลัดนะครับไปทางนี้ก็เป็นครีมสลัดนะครับหรือสลัดครีมนะครับกินกับสลัดนะครับของสองอย่างนี้ก็คือเป็นน้ำสลัดนี่ตัวหลักใหญ่ก็อยู่ที่ถังนะครับเต็มถังเลยมันเผาครับนี่เราต้มก่อนนะครับมันต้มแล้วเดี๋ยวเราไปเผาต่อกับเตาบาร์บีคิวนะครับเตรียมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาท่านไปดูบริเวณที่เราจัดปาร์ตี้ให้กับลูกค้านะครับนะครับท่านผู้ชมมาดูกันหน่อยโอ้ว้าวสุกแล้วครับบางอย่างสุกแล้วต้องเอาออกนี่อย่างคอหมูต้องเอาออกก่อนแล้วนี่พวกนี้สุกแล้ว
ดูท่านดูสวยมากๆเลยคอหมูสุดยอดเดี๋ยวรอใบตองก่อนเดี๋ยวครับท่านผู้ชมเรากลับด้านเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ซี่โครงออกด้วยเลยครับนี่อันนี้เราก็กลับด้านหมดแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมเรากลับด้านพร้อมกันหมดเลยนะครับเผลอๆสุกพร้อมกันเลยนะครับนี่กลับด้านหลังแล้วครับนี่ที่โครงก็กลับแล้วนี่คอหมูนะครับสวยจริงๆสวยงามมากๆหอมจริงๆท่านผู้ชมสุกแล้วล่ะสุกแล้วครับสุกแล้วครับอันนี้เราเอาออกก่อนได้เลยนี่โคหมูครับสุกนะครับท่านผู้ชมสุกพร้อมกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จัดพวกนี้เรียบร้อยก็ต้องใส่ออกมาเลยนะครับนี่สวยงามมากๆเลยดูผิวของซี่โครงนี่ซี่โครงอบน้ำผึ้งนะครับตัวนี้นี่สันคอหอมมากๆนะครับสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ที่ดำๆนี้ไม่ใช่ไหมนะครับมันเป็นน้ำผึ้งแบบเครื่องเทศต่างๆครับสุกนะครับสำหรับบาร์บีคิวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะครับเดี๋ยวไปดูว่าลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเจอกันครับที่งานครับสุกแล้วครับน่องไก่ก็สุกสวยจริงๆสวยงามจริงออกมาเป็นคู่ๆเลยเทียบเลยครับบาร์บีคิวอันนี้นี่นะครับสุกเรียบร้อยนะครับทุกอย่างซี่โครงคอหมูต้องไก่ติดสะโพกนะครับบาร์บีคิวพร้อมแล้วครับสุกพร้อมกันหมดเลยเรากะว่าน่องไก่สุกก่อนเนี่ยสุกพร้อมกันหมดทุกอย่างนะครับก็ขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับถูกอกถูกใจคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งรับชมคลิปใหม่ๆของ Cooking and Grill นะครับนี่วันนี้รับงานบาร์บีคิวให้กับลูกค้าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวชิมกันสักนิดดีกว่านะครับชิมน่องชิมอันนี้ดีกว่าคอหมูนี่ดูนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยว้าวหอมครับนุ่มอร่อยครับอร่อยมากครับชิมดูกันครับ
มาครับเรามาถึงสถานที่กันแล้วนะครับทำการย่างมันฝรั่งกันก่อนนะครับที่เราทำมาลงโต๊ะเรียบร้อยนะครับลงโต๊ะกลางลูกค้าไม่กี่คนครับที่นี่ประมาณก็10กว่านะครับที่นั่งตรงนี้ก็ด้านหน้าเดี๋ยวลงโต๊ะครับมาดูด้วยมีโต๊ะนี้ด้วยนะครับมีบริเวณที่กินบาร์บีคิวกันตรงนี้นะครับมาครับท่านผู้ชมเราเตรียมขนมปังเนยกระเทียมมาแล้วก็ต้องมาย่างนะครับเซอร์วิสกันสดๆเลยนะครับแล้วก็มันฝรั่งนะครับย่างบนเตาถ่านนะครับคืนนี้คุกกิ้งแอนด์กริลออนทัวร์นะครับในสเตชันสำหรับลูกค้ามาหยิบจับบาร์บีคิวนะครับสะดวกนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงทยอยกันเข้ามานะครับนี่พร้อมให้บริการแล้วครับมีสลัดนะครับพร้อมทุกอย่างพร้อมก็ทยอยกันมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเซย์กู๊ดบายกันแค่นี้